ปกติพี่ดอยแบบว่าบางตัวมันมักจะมีนิสัยดุใช่ไหมคือถ้ามันขึ้นเป็นแบบว่าที่เราเคยคุ้นจำก็คือนี่แหละไก่งวงจะดุร้ายใช่ค่ะแล้วไล่จิกผู้คนต้องจิกแต่ว่าเนี่ยลบภาพจำไปเลยนะเพราะว่าเจ้าไก่งวงตัวนี้เนี่ยเขาชอบอวดความหล่อหล่อโชว์เท่อีกต่างหากอย่าบอกนะว่าไก่งวงแอลสาวอะใช่แอลสาวจริงเดี๋ยวไปดูกันว่าแอลกันยังไงราตรีคุณผู้ชมปะค่ะชื่อทองขาวเนี่ยที่เห็นเนี่ยเรียกว่าน้องทองขาวนะไก่งวงเพศผู้สีขาวทั้งตัวเลยเขาอายุ5ปีดาวเด่นประจำวิสาหกิจชุมชนไก่งวงราชบุรีตำบลดอนทรายอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนี่แหละค่ะนิสัยสุดติดนี่เขาเขียนมาเลยติดมากคือแบบเจ้าสุดติดเจ้าทองกวาวไม่ชอบอยู่คอกรวมกับตัวอื่นนะแล้วก็แยกออกมาอยู่นอกเล้าตัวเดียวแล้วเจ้าทองกวาวเนี่ยจะชอบกลับไปเล่นกับแบบสุนัขไปเล่นกับน้องหมาไปเล่นกับแมวชอบเล่นกับไก่งวงด้วยกันใช่ค่ะแล้วมาดูนิสัยประจำตัวเขาเลยนะสำหรับเจ้าทองขาวนี่นะคะคุณผู้ชมเขาจะชอบ proud to be proud to be present อะแบบชอบนำเสนออ่ะชอบเดินอวดแบบเนี้ยอ๋อ proud to be present เวลามีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมฟาร์มที่นี่ไงยังไงเนี่ยแล้วมันก็จะแบบว่าเดินทองตัวกระพือปีกแผ่หางเป็นรำแพนแถมยังชอบโชว์ความหล่อเพื่อคอยรับแขกแบบนี้ด้วยนะคะหากแขกเนี่ยหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยจะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็จะกางปีกแผ่หางเดินตามแบบนี้ตลอดเลยพี่ดอยค่ะใครเขาคิดว่าการรำแพนแบบนี้มันเป็นการแสดงออกว่าไก่งวงดุจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เลยคุณผู้ชมมันเป็นเพียงการโชว์ความหล่อของตัวเองความน่ารักความน่าเอ็นดูของเจ้าทองขาวเนี่ยคนทำให้เจ้าของที่เลี้ยงดูเนี่ยนะอาบน้ำไม่ทุกวันเลยเห็นไหมสะอาดสะอาดแล้วคนที่มาเที่ยวที่ฟาร์มเนี่ยเขามาขอซื้อนะแล้วขายไหมซื้อ 10,000 บาทขายไหมเจ้าของบอกว่าถูกไปนี่ค่ะอ๋อหรอถูกไปไปดูคุณพี่ศรีสุนันท์บ้างค่ะนะอายุ41ปีเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนไก่งวงราชบุรีใช่ค่ะเขาเป็นเจ้าของเจ้าทองขาวเนี่ยเล่าให้ฟังนะว่าเจ้าทองขาวเนี่ยเขาจะชอบคนหนุ่มสาวพี่ดอยยังไงอะไม่ชอบผู้หญิงอายุมากด้วยนะผู้ชายนะนี่พี่แบบว่าดูนิสัยเลยนะพี่ไปนี่มันหนีเลยสิใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเจอผู้หญิงที่มีอายุนี่ไม่ได้เลยนะจะแสดงอาการพองขนเพื่อต่อต้านแล้วก็วิ่งหนีปี๊ดไปเลยอ่ะไม่ชอบส่วนพฤติกรรมการสูบลมเข้าไปในถุงลมให้มากที่สุดแล้วพองตัวเนี่ยด้วยตัวเองดูดีไงคุณผู้ชมดูดีดูหล่อดูเท่นะเป็นลักษณะแบบพันธุกรรมหมาการโชว์ความหล่อให้กับสาวๆเนี่ยแล้วเขายังบอกนะว่าตั้งแต่เลี้ยงเจ้าทองขาวมาเนี่ยเขารู้สึกรักเนี่ยรักแบบนี้เลยผูกพันมากเป็นไก่งวงฉลาดแสนรู้ไม่ขายนะคุณผู้ชมหมื่นนึงไม่ขายไม่ขายกี่บาทก็ไม่ขายหรอกที่ว่านะเนาะพี่เคยเห็นไก่งวงแบบมีชีวิตน่ะปกติเคยเห็นจะเป็นอาหาร